สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาค่ะช่วงนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะเริ่มต้นข่าวการศึกษาในเวลา 13:00 น.กันที่กระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้ประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพร้อมยกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายดีเด่นทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช 2562นายปรเมศงามพิเชษผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานมอบรางวัลภาคีเครือข่ายดีเด่นทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช 2562แก่ชุมชนหน่วยงานจังหวัดเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยโรงเรียนดนตรีไทย 100% และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นผลผลิตร่วมของคนในสังคมที่เกิดจากการสั่งสมและถ่ายทอดสืบต่อมาจนกลายเป็นองค์ความรู้และทักษะต่างๆแสดงถึงอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนในแต่ละพื้นที่แนวคิดที่จะดำเนินงานด้านวัฒนธรรมให้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรียั่งยืนและต่อเนื่องไปสู่อนุชนรุ่นหลังจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมนะคะมีแนวนโยบายส่งเสริมให้มรดกภูมิปัญญามีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นใน3ด้านได้แก่1การผลักดันกลไกการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในระดับประเทศสู่ระดับนานาชาติ 2. การส่งเสริมการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นบัญชีแล้ว 3. การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อให้นโยบายดังกล่าวเห็นผลเป็นรูปธรรมสภาวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรจัดทำแผนการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในชุมชนของตนร่วมกันและจะต้องเร่งรัดการผลิตและพัฒนาบุคลากรนักวิชาการช่างพื้นบ้านช่างศิลปะไทยช่างศิลปะชั้นสูงอาสาสมัครและผู้สร้างสรรค์วัฒนธรรมให้สามารถสืบสานมรดกวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติเนื่องจากมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติหลายรายการขาดผู้สืบทอดและอยู่ในภาวะความเสี่ยงใกล้สูญหายซึ่งการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปี2562จำนวน18รายการนี้ถือเป็นหนทางหนึ่งในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาที่มีอยู่ทั้งยังเป็นหลักฐานสำคัญของประเทศในการประกาศความเป็นเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่างๆและในฐานะที่ไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คริสต์ศักราช 2003จึงเป็นโอกาสอันดียิ่งในการเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิของประเทศชาติให้ปรากฏในสังคมโลกเช่นเดียวกับประเทศต่างๆที่เป็นภาคีสมาชิกสำหรับกิจกรรมนะคะอาทิการแสดงที่รักษามรดกภูมิปัญญาทางด้านศิลปะการแสดงเช่นโปงลางกลองอืดรำมอนรำตดและรำแมงตับเต่าเป็นต้นค่ะการอภิปรายโครงการที่ได้รับรางวัลโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อแสดงถึงความมีอยู่ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่างๆกระตุ้นส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์สืบสานฟื้นฟูและปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติให้เกิดความยั่งยืนค่ะครับก็วันนี้ก็เป็นการพิธีที่เชิดชูเกียรตินะครับภาคีเครือข่ายแล้วก็ผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมซึ่งครั้งนี้ก็เป็นการจัดในครั้งที่9แล้วนะครับแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนเอาไว้เนี่ยทั้งหมด354รายการนะครับก็มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่พวกเราจะได้ร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอด
นะครับที่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมของพื้นถิ่นนะครับของพี่น้องชาวไทยแล้วก็เราต้องการที่จะให้ผู้ที่อยู่ในวงการวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยได้เห็นได้รับคุณค่าแล้วก็ได้มีการเชิดชูเกียรติของพวกเขาเหล่านั้นนะครับที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยได้พยายามที่จะส่งเสริมแล้วก็ให้รางวัลเกียรติคุณต่างๆเพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นตั้งใจที่จะได้ดำรงไว้ซึ่งการอนุรักษ์ฟื้นฟูนะครับวัฒนธรรมต่างๆของเราต่อไปจริงๆการขึ้นทะเบียนเนี่ยก็เป็นการที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้ตระหนักดีอยู่แล้วว่าประเพณีหรือกิจกรรมต่างๆที่เราได้ส่งเสริมไปเนี่ยจะมีการต่อยอดอย่างไรต่อไปตรงนี้ทางกรมเองเนี่ยก็จะดำเนินการให้มีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้เป็นการเรียนรู้นะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีการได้รับรู้ในวงกว้างขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต่อยอดในเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับวัฒนธรรมตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีอิทธิพลคุณปื้มด้วยนะครับก็อย่างที่เราเคยได้ขึ้นทะเบียนนะครับมรดกโลกไปแล้วนะครับที่องค์การยูเนสโกในเรื่องของโขนนะครับและในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีการพยายามขึ้นทะเบียนของเรื่องนวดแผนไทยของเรานะครับที่จะให้ทางองค์การยูเนสโกเนี่ยได้ยอมรับนะครับว่าให้ขึ้นทะเบียนซึ่งเราคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นภูมิปัญญาของเราซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่จะให้ทุกคนได้รับรู้ในเรื่องของอารยประเทศด้วยต่างประเทศให้เขารอมรับในเรื่องของเราด้วยนะครับต่อไปก็จะมีการร่วมกันจะเผยแพร่นะครับเรื่องของศิลปวัฒนธรรมต่อไปในอนาคตก็จะมีเวทีให้เขาได้แสดงกันนะครับตรงนี้ก็คงต้องเข้าไปดูในรายละเอียดของงบประมาณปีนี้นะครับที่จะดำเนินการต่อไปนะครับแต่มั่นใจได้ครับว่าผู้ที่ได้รับรางวัลแล้วก็รางวัลแขนงต่างๆเนี่ยในครั้งเนี้ยก็จะมีการต่อยอดต่อไปตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีอยู่แล้ว